ตอนเด็กๆผมเป็นคนติดของหวานมากกินจนฟันผุมีฟันแท้อยู่จริงๆอ่ะไม่กี่ซี่ฟันปลอมเหรอฟันปลอมครึ่งหนึ่งถอดได้เลยใช่ไหมแกได้ถอดกลางรายการแกได้ถอดกลางรายการแกเขาอยู่เขาหลายคนดูทั่วประเทศดีๆเขาออกมาแล้วแบบไม่มีฟันหน้าทำไงไว้แลกเพื่อนบ้างจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยจริงจ้าเอาดีๆอ๋อตะเคเขาคือกินจนฟันผุจนแบบหมอรักษารากไปแล้วจนกลับมาผุอีกจนแบบต้องถอนทิ้งก็เลยแบบเป็นฟันพองกับครึ่งหนึ่งของปากแต่ว่าก็แค่ส่วนหนึ่งก็ยังมีฟันจริงอยู่บ้างไงฟันแท้ที่เหลืออยู่ในปากเนี่ยซี่ไหนบ้างไม่อยากรู้ไงจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องวัน Playground นะคะแล้วก็สามารถดูคลิปอื่นๆได้ตรงนี้เลยค่ะ